หนูจะได้ไม่ปวดไงลูกสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าช่องตองติงโชว์วันนี้หยุดเรียนมาหาหมอเพราะอะไรคะขี้หูเยอะเพราะขี้หูเยอะร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้ปวดหูข้างไหนคะข้างนี้สวัสดีคุณหมอตอนวันนี้น้องมาทำอะไรคะมาแขกขี้หูเยอะแน่เลยเมื่อเช้าอินตินตื่นมานะคะแล้วก็ร้องไห้บอกว่าบ่นว่าปวดหูหนูก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนอินตินอย่าดิ้นสิลูกอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นค่ะตอนนี้คุณหมอแขกขี้หูเยอะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวหัวร้อนกันไว้กันไว้นิ่งๆลูกขี้หูเยอะไหมคะคุณหมอคะเต็มเลยเหรอติงติงอย่าหัวล้อลูกไม่เอาไม่เอาค่ะไม่ดิ้นค่ะแกแกจีอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว้ชิ้นใหญ่เลยเมื่อกี้หัวล้อฮะเก่งมากเลยอยู่นิ่งๆนะคะลูกไม่หัวล็อกค่ะทนนิดนึงนะสงสัยขี้หูเยอะเลยปวดหูป่ะคะเหมือนมีความชื้นแล้วพ่อบอกว่าขี้หูมันน่าจะพองตัวติ๊งอย่าติ๊งอย่าที่ต้องอย่าชวนน้องคุยสิลูกคุณหมอเขาต้องใช้สมาธินะคะน้ำตาไหลโอ้ยอันใหญ่เลยเยอะมากเลยอ่ะเสร็จแล้วค่ะนี่แก้วหูแดงหมดเลยเป็นอักเสบจากตัวหวัดนะครับไม่ทำได้ครับต้องกินยาฆ่าเชื้อเลยครับถ้าจะต้องไปกินรอบใหม่อีกทีนึงนะครับไอ้ตัวซิทโทแมคอาจจะอ๋อต้องแรงกว่าเดิมครับนี่อยู่ข้างนอกเฉยๆนะค่ะเสร็จอยู่ข้างนอกเฉยหนูจะได้ไม่ปวดไงลูกไหนดูขี้หูเด้งสิโอ้ยขี้หูเด้งเลยอีกข้างหนึ่งนะคะยั่วหลบเยอะมากเลยค่ะหูมันแข็งยังมีเสลดหรือว่าคืออาการหวัดหูคอยยังไม่ได้ทำอะไรเลยหมอไม่ไม่ใช่ก็หนักกลัวต้องอยู่นิ่งๆก็จะกระจิกต้องทนลูกลุยก้อนใหญ่อ่ะตองตองตองอย่าดิ้นอย่าหัวเจ็บมันเจ็บแล้วถ้าหนูดิ้นอ่ะหนูจะเจ็บจริงแล้วชนคุณหมอแล้วลูกจริงมาอยู่เรียบร้อยฉันเป็นคือตอนเด็กๆนี่จะมีเยอะเพราะว่าหนูหูเล็กก็บางทีออกมาไม่ทันบางทีเขาว่ายน้ำใช่ใช่มีปวดนะครับคราวที่แล้วขี้หูเยอะไข้ขึ้นเลยอะค่ะพอดึงขี้หูออกไข้ลงเลยปกติวิธีทำความสะอาดหูของเด็กทำยังไงอะคะจริงๆถ้าข้างนอกก็ใช้แค่เอาเท่าที่เรามองเห็นนะครับก็คือใช้แค่แบบบาดแผลเล็กๆชุบน้ำแล้วก็เช็ดที่ตรงเป็นขุยๆตรงข้างนอกแค่นั้นก็พอครับเราล้วงแค่นั้นเราอย่าล้วงเข้าไปไม่งั้นมันจะกลายเป็นดันเข้าไปเท่าที่เรามองเห็นแค่ใช้คัตตันบัตรชุบน้ำนิดนึงให้มันติดออกต้องบัตรไซเล็กขี้หูอังตองอันนี้ขี้หูพี่อังตองนะก็อิงติงขี้หูอิงติงดังมากใหญ่ด้วยอ่ะคนที่ไปฟัง